ปีก้าวชีวิตคู่แพทริเซียโน้ตขอพรพระสังฆราชที่มาชุดไทยเลอค่าจดชื่อลายผ้าเจ้าสาวแล้วเจ้าบ่าวโพสต์รัวๆสุดปลื้มปีติอีกก้าวชีวิตคู่แพทริเซียโน้ตสักการะสมเด็จพระสังฆราชขอพรเผยที่มาชุดไทยศิวาลัยแบบดั้งเดิมสุดเลอค่าอลังการมากจดชื่อลายผ้าเจ้าสาวไฮสโนดวิเศษเจ้าบ่าวเผยโมเมนต์เมื่อวันที่4พฤศจิกายน65ร่วมเฟรมนางเอกสาวแพทริเซียกู๊ดในชุดไทยสุดสง่างามทั้งคู่พร้อมแคปชั่นว่าถือโอกาสได้มาทำบุญถวายสังฆทานรวมถึงขอพรและรับพรที่วัดราชบพิตรเป็นอีกก้าวเล็กๆของพวกเราสองคนครับท่ามกลางเพื่อนๆและคนบันเทิงคนดังคอมเมนต์ร่วมยินดีจำนวนมากพร้อมลงคลิปบรรยากาศไปทำบุญที่วัดราชบพิตรพร้อมแคปชั่นว่าขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองทางเดินของเราสองคนที่กำลังจะก้าวเดินกันต่อไปด้วยครับปาดโน้ตทั้งนี้ล็อบฟิเชียลไทยแลนด์เผยข้อมูลชุดไทยสุดสวยสง่าเลอค่าอลังการที่เจ้าสาวแพทริเซียสวมใส่ด้วยว่าชมความงดงามของแพทริเซียทันชนกกู๊ดแอดปาทริเซียกู๊ดว่าที่เจ้าสาวคนสวยกับมนต์เสน่ห์ของลุคชุดไทยศิวาลัยแบบดั้งเดิมสำหรับถวายสักการะสมเด็จพระสังฆราชขอพรเพื่อชีวิตคู่ก่อนเข้าพิธีวิวาห์ในเดือนหน้าชุดนี้เป็นผลงานการสร้างสรรค์ขึ้นอย่างวิจิตรบรรจงโดยแบรนด์ไทยชั้นนำวานุสเปิดโดดเด่นด้วยการไล่เฉดสีชมพูระดับกลางไปจนถึงสีไอวอรี่อีกทั้งลวดลายผ้ายังได้แรงบันดาลใจมาจากดอกบัวหลวงและได้จดชื่อลายผ้าว่าทันชนกกู๊ดผมพูดอะไรได้บ้างหมอบีเผยปมน้องมาวินตกเจ็ตสกีจมเขื่อนกว่า10วันไร้วี่แววหลังแม่วอนหมอบีช่วยน้องมาวินใช้ทุกศาสตร์สารพัดวิธีค้นหาลูกผมพูดอะไรได้บ้างขอพูดสั้นๆ2ประโยคหมอบีเผยปมน้องมาวินหลังตกเจ็ตสกีจมเขื่อนกว่า10วันยังไร้วี่แววพบร่างจากกรณีนายมาวินเนตรเดชานักท่องเที่ยวจากกรุงเทพมหานครอายุ18ปีตกจากเจ็ตสกีขณะนั่งซ้อนท้ายไปกับเพื่อนรุ่นพี่แล้วสูญหายไปตั้งแต่เวลาประมาณ15นาฬิกาของวันที่24ตุลาคมที่บริเวณอ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทร์หมู่5ตำบลท่ากระดานอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีเจ้าหน้าที่ค้นหาสารพัดวิธีใช้อุปกรณ์ทั้งบนน้ำใต้น้ำกว่า10วันแล้วนั้นยังไม่พบร่างด้วยน้ำลึกกว่า20เมตรโดยแม่เก๋แม่ของน้องมาวินหลังจากใช้ทุกศาสตร์ตามหาลูกชายได้โพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊กส่วนตัวด้วยว่าใครสามารถติดต่อหมอบีทูตสื่อวิญญาณได้บ้างหมดหนทางแล้วต้องการให้หมอบีช่วยจริงๆนั้นล่าสุดหมอบีทูตสื่อวิญญาณไลฟ์ผ่านช่อง YouTube Ghost Ambassador ในรายการทูตสื่อข่าวสัปดาห์แรกของเดือนพฤศจิกายน65โดยมีคนเข้ามาคอมเมนต์จำนวนมากถึงเรื่องน้องมาวินโดยหมอบีกล่าวว่าหลักๆแล้วเราไม่ควรให้สิ่งใดไปรบกวนการทำงานของเจ้าหน้าที่เพราะเจ้าหน้าที่ทำงานกันหนักอยู่แล้วและหลายภาคส่วนเขามีวิธีจุดนี้ต้องทำยังไงดำน้ำแบบไหนเขาเชี่ยวชาญเราควรให้เกียรติเขามากๆมีการมาช่วยขนาดนี้ต้องไว้วางใจเขาเรื่องนี้สำคัญที่สุดเราให้กำลังใจช่วยเขาดีกว่าส่วนอื่นๆผมเข้าใจนะในความเป็นมนุษย์คนเป็นแม่มีวิธีไหนที่จะทำได้ทำหมดไม่แปลกทำไปเหอะมันเพิ่งพาสบายใจขึ้นก็เพิ่งไปเหอะจะไปถามใครก็เอาไปเหอะอย่าทำให้เป็นอุปสรรคในการหาของเจ้าหน้าที่ไม่ไปชี้ไปอะไรเราให้เกียรติเจ้าหน้าที่ให้มากที่สุดผมพูดอะไรได้บ้างจริงๆก็ได้ส่งไปให้คนหนึ่งด้วยความเป็นห่วงพอรู้ก็สงสาร
ผมพูดไปสั้นๆ2ประโยคเราอาจจะช่วยได้เป็นกำลังปลายนิ้วก้อยแต่ว่าผมช่วยอยู่ผมช่วยแล้วเท่าที่ทำได้แค่นี้บอกแค่นั้นเราแทบไม่มีประโยชน์อะไรเลยให้เจ้าหน้าที่เขาเต็มที่อย่างนั้นดีกว่าหาไปแล้วบางคน20มียังไม่เจอด้วยความที่เป็นเขื่อนข้างล่างบางที20เมตร50ถึง60เมตรลึกมากแล้วไม่ใช่โล่งโล่งบางทีเป็นเมืองเป็นหลังคาเป็นบ้านหลังหนึ่งเป็นวัดเป็นโบสถ์มีซากต้นไม้ก้อนหินถ้าร่างลอยขึ้นมาแล้วติดก็หายไปจริงๆบางคนหายไป16ปีมีคนบอกว่าก็ไม่เจอกรี๊ดกันสลบณเดชน์ประกาศแต่งงานกลางรายการยาย่าเขินตัวม้วนแทบนั่งไม่อยู่แฟนคลับน้ำตาจะไหลเตรียมตัดชุดกันชัยถึงกับลั่นจบแค่นี้แล้วกรี๊ดกันสลบณเดชน์ประกาศแต่งงานกลางรายการยาย่าเขินตัวม้วนแทบนั่งไม่อยู่รายการ3แซ่บปล่อยคลิปจากรายการที่ณเดชน์คูกิมิยะควงคู่ญาญ่าอุรัสยาไปออก3แซ่บกับช็อตที่ทำเอากรี๊ดกันสนั่นมากเมื่อหนุ่มแบรี่ประกาศแต่งงานกลางรายการแบบนี้ว่าผมเองก็อยากให้ถึงวันนั้นเร็วๆวันที่เราจะได้บอกเขาหรือแต่งงานกับเขาจริงๆก็คนนี้แหละครับพร้อมไปจับแขนยาย่าทำเอายาย่าร้องลั่นโอ้ my god ทั้งพิธีกรและคนในสตูกรี๊ดกันลั่นทั้งรายการโดยเฉพาะยาย่าถึงขั้นขอสลบครบทิ้งตัวนอนลงบนโซฟากลางรายการม้วนไปมาสุดเขินเรียกว่าหน้าร้อนผ่าหน้าแดงจนบรรยายไม่ถูกแล้วด้านพิธีกรหนุ่มกันชัยถึงกับลั่นเลิกรายการพอแล้วจบแค่นี้แล้วท่ามกลางแฟนคลับแห่คอมเมนต์เตรียมตัดชุดกันแล้วกรี๊ดกันสลบณเดชน์ประกาศแต่งงานกลางรายการยาย่าเขินตัวม้วนแทบนั่งไม่อยู่มีใจเราตามน้องมาตั้งแต่ปี 53 จนมาถึงจุดนี้แล้วน้ำตาสิไหลเป็นลมสลบสิบตลกคือเขินแทนพี่ย่ามากๆตอนนี้เป็นต้นบีมกวีขำแรงหลังเพจทวงคืนแพตตี้เชื่อมั่นโปรโมทหนังปล่อยหลักฐานชวนให้คิดบีมกวีขำแรงหลังเพจทวงคืนแพตตี้จากแดนเชื่อมั่นภาพร่วมงานแต่งโปรโมทภาพยนตร์พร้อมปล่อยหลักฐานข้อความชวนให้คิดสละโสดไปอีกคู่เป็นที่เรียบร้อยสำหรับคู่รักมาราธอนแดนวรเวทและแพตตี้อังสุมาลินซึ่งทั้งคู่ได้คบหาดูใจมานานถึง13ปีแล้วกระทั่งเมื่อช่วงเช้าของวันที่2พฤศจิกายน2565แดนควงแพตตี้เข้าพิธีวิวาห์ที่วัดราชบพิตรโดยยึดความเรียบง่ายเพื่อเก็บเงินไว้ทำเรือนหอและเป็นค่าเล่าเรียนลูกๆซึ่งบรรยากาศภายในพิธีเต็มไปด้วยความอบอุ่นของครอบครัวทั้งสองฝ่ายและพี่ชายคนสนิทบีมกวีร่วมเป็นสักขีพยานรักให้กับทั้งคู่ขณะที่เพจทวงคืนแพตตี้อังสุมาลินจากแดนวรเวทซึ่งเป็นเพจของแฟนคลับชาวมโนของสาวแพตตี้ไว้รวมความน่ารักดาราสาวในดวงใจแพตตี้และมักจะโพสต์ทวงคืนสาวแพตตี้จากหนุ่มแดนแบบคำคำออกมาประกาศลั่นปฏิบัติการทวงคืนแพตตี้ยังคงมีอยู่ต่อไปและจะไม่ยอมแพ้ตราบใดยังไม่เห็นทะเบียนสมรสของแดนแพตตี้ซึ่งต่อมาเพจทวงคืนแพตตี้ออกมาเคลื่อนไหวแบบขำขำอีกครั้งเชื่อมั่นภาพแต่งงานของแดนแพตตี้เป็นโปรโมทภาพยนตร์เรื่องใหม่แบบเล่นใหญ่นั้นเองพร้อมปล่อยภาพหลักฐานที่บีมกวีได้ถ่ายภาพกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวป้ายแดงแดนแพตตี้ในงานแต่งงานเทียบกับภาพแดนแพตตี้และบีมในภาพยนตร์เรื่องทวงคืนว่ามีข่าววงในบอกว่าที่ถ่ายภาพกันคือฉากจบภาค2ของหนังเรื่องทวงคืนสามารถดูทวงคืนภาค1ได้แล้วที่ Netflix พร้อมกันทั่วประเทศไทยแล้วทิ้งข้อความชวนสงสัยอีกว่างานแต่งอะไรไม่มีแขกรับเชิญเขาให้เฉพาะทีมงานกับนักแสดงเข้าฉากง่ายทำเอาคุณพ่อลูกสี่บีมกวีได้เห็นข้อความดังกล่าวเข้ามาขำแรงหนักมากแบบยาวเหยียดเลยทีเดียว
ขอบคุณ Facebook ทวงคืนแพตตี้อังสุมาลินจากแดนวรเวท